เดินหน้าพร้อมสู้โควิดถือเป็นผู้นำประเทศคนหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวชัดเจนในบทบาทการต่อต้านการใช้อำนาจทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนสำหรับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันแห่งสหราชอาณาจักรเพราะทั้งวางภารกิจเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟประเทศยูเครนเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนออกมาแถลงร่วมกันโดยโจมตีผู้นำรัสเซียด้วยถ้อยคำรุนแรงว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินทำไว้ในเมืองบูชาและเออร์พินคืออาชญากรรมสงครามที่ทำลายชื่อเสียงของปูตินและรัฐบาลรัสเซียแบบถาวรทำให้สหราชอาณาจักรตัดสินใจร่วมกับพันธมิตรเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเข้มข้นในการคว่ำบาตรรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนที่ยูเครนต้องการทั้งการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและทางทหารเชิงรับโดยการมอบรถหุ้มเกราะ120คันประกอบด้วยรถเคลื่อนที่ป้องกันมาสติฟฮัสกี้และวูฟฮาวจำนวน80คันรถลาดตระเวนรถพยาบาลการกู้คืนและสั่งการยานเกราะ40คันและระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบใหม่นอกจากนี้สหราชอาณาจักรจะรับประกันเพิ่มเติมอีก500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 17,000 ล้านบาทในการให้ยูเครนทำการกู้ยืมกับธนาคารโลกและเปิดเสรีภาษีสำหรับสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากยูเครนรวมถึงใช้มาตรการต่างๆเพื่อทำให้เกิดการค้าเสรีต่อมากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหราชอาณาจักร10คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันนางลิสทัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเบนวอลเลซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลกลางในกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักรมีจุดมุ่งหมายที่จะแยกรัสเซียออกจากนานาประเทศพร้อมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้กับรัสเซียในอนาคตในขณะที่ความเคลื่อนไหวของปฏิบัติการล่าสุดทางทหารของรัสเซียนั้นในการตอบโต้ชาติตะวันตกแบบทุกทิศทุกทางโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ทำการตอบโต้ชาติตะวันตกด้วยการบุกทำลายโรงงานอลูมิเนียมยิงจรวดคาลิเบอร์จำนวน4ลูกถล่มโรงงานซึ่งเป็นแหล่งรวมของอาวุธที่ยูเครนได้รับการสนับสนุนจากนาโต้พร้อมทั้งประกาศตอบโต้แบบฟ้าผ่าต่อภัยคุกคามรัสเซียโดยปูตินได้เตือนกองกำลังภายนอกไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนโดยให้สัญญาว่าจะตอบโต้ด้วยความเร็วราวสายฟ้าต่อการกระทำดังกล่าวด้วยการใช้อาวุธที่ทันสมัยที่สุดของมอสโกถ้ามีใครตัดสินใจที่จะเข้าไปแทรกแซงในเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่จากภายนอกและสร้างภัยคุกคามเชิงกลยุทธ์ที่ยอมรับไม่ได้การตอบสนองของเราต่อการจู่โจมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งทางการรัสเซียได้ตัดสินใจที่จำเป็นทั้งหมดแล้วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตอบสนองดังกล่าวโดยเมื่อวันที่26เมษายนขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์โจมตีศูนย์ฝึกอบรมลับนีโอนาซีที่ซ่อนตัวอยู่ภายในอาณาเขตของโรงงานอลูมิเนียมผู้ก่อการร้ายมากถึง 1,500 คนได้รับการฝึกฝนในอาณาเขตของโรงงานภายใต้การนำของทหารรับจ้างชาวอังกฤษ60นายและกองกำลังซาร์สของอังกฤษข้อเท็จจริงของการโจมตีถูกปกปิดโดยหน่วยข่าวกรองยูเครนอย่างระมัดระวังการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของเราบนเซิร์ฟเวอร์ของสถาบันสุขภาพในภูมิภาคทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บได้จนถึงขณะนี้เสียชีวิต523รายบาดเจ็บ347รายล่าสุดสื่อรัสเซียรายงานว่าภรรยาและลูกของประธานาธิบดียูเครนได้รับสัญชาติอังกฤษแล้วนอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังให้สัญชาติแก่หัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนและครอบครัวรวมทั้งที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนและครอบครัวด้วยสำหรับรัฐบาลอังกฤษนั้นมีท่าทีที่ชัดเจนในการสนับสนุนยูเครนโดยก่อนหน้านี้ได้จัดส่งอาวุธชุดใหม่ประกอบด้วยกระสุนปืนยิงระยะไกลและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเพิ่มเติมจากขีปนาวุธต่อต้านรถถัง 4,000 ลูกที่อังกฤษส่งให้ยูเครนไปก่อนหน้านี้และมีราคาลูกละเกือบ900,000 บาทต่อลูกเลยทีเดียว